อารยธรรมความเจริญของโลกกำเนิดแถบริมฝั่งแม่น้ำเช่นเดียวกับการสร้างชุมชนในประเทศตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อความสะดวกสบายด้านการใช้น้ำอุปโภคบริโภคน้ำจึงสำคัญคู่กันมากับประวัติศาสตร์ชาติไทยน้ำสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาแสนนานเกิดวิถีวัฒนธรรมชาวน้ำตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยมีสรีดพงหรือทำนบพระร่วงและตระพังโพยหรือสระน้ำสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายมหาราชทรงขุดทำนบกั้นน้ำในทะเลชุบศรเมืองลพบุรีวางท่อดินเผาสู่สระพักน้ำแจกจ่ายไว้กินไว้ใช้ตลอดทั้งปีสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระบรมราชโองการให้กรมสุขาภิบาลจัดการนำน้ำมาใช้ตามแบบอย่างอันสมควรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่าการประปาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาช่วยกันจัดทำแผนงานการผลิตน้ำสะอาดบริการประชาชนจัดหาแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาซื้อที่ดินขุดคลองลำเลียงน้ำดิบเก็บกักน้ำที่คลองเชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีขุดคลองประปาส่งน้ำถึงคลองสามเสนก่อสร้างอาคารฝังท่อและอุปกรณ์อื่นๆหากยังไม่สำเร็จเสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งการประปากรุงเทพสังกัดกรมสุขาภิบาลกระทรวงนครบาลสุดท้ายย้ายไปสังกัดกรมโยธาเทศบาลรวมเข้ากับการประปานนทบุรีการประปาธนบุรีการประปาสมุทรปราการจัดตั้งเป็นการประปานครหลวงฐานะรัฐวิสาหกิจดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2510น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยารับจากตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีห่างจากกรุงเทพมหานคร41กิโลเมตรห่างจากฟากอ่าวไทย90กิโลเมตรน้ำทะเลหนุนไม่ถึงปริมาณน้ำดิบวันละประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผ่านคลองประปาฝั่งตะวันออกจนถึงโรงงานผลิตน้ำ3แห่งที่บางเขนสามเสนและธนบุรีเพื่อส่งต่อไปสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรงลุมพินีคลองเตยลาดกระบังลาดพร้าวพหลโยธินมีนบุรีบางพลีต่อไปเมื่อความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นจึงต้องเพิ่มการรับน้ำดิบจากเหนือเขื่อนแม่กลองเข้าคลองประปาฝั่งตะวันตกไปโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และส่งต่อไปยังสถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระราชบูรณะเพชรเกษมบริการประชาชนทั่วถึง